สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีคนขับรถไปส่งนะคะเป็นคุณหนูค่ะวันนี้นะคะขับรถไปส่งไปทำงานนะคะนี่ก็พอดีเป็นวันหยุดลุงนะแล้วก็หิมะตกเยอะนะคะแบบนี้ก็ลุงก็เลยไปส่งนะคะแล้วก็ไปส่งเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็ไปรับอีกนี่ระยะทางก็ขับรถเป็น50นาทีถึง1ชั่วโมงนะอันนี้พอดีวันนี้รถไม่ติดค่ะนี่ค่ะลุงก็ไปส่งนะคะโอ้โหใจดีมากๆเลยนะแต่ว่าพรุ่งนี้วันอังคารลุงไม่หยุดเราก็ต้องขับเองนะแต่ก็ได้ทดสอบขับไปแล้วเมื่อตอนวันตกหนักวันอาทิตย์นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างทางก็จะเต็มไปด้วยหิมะสีขาวแบบนี้อันนี้ก็ยังอยู่ในเขตบ้านนอกอยู่นะคะก็แถวๆบ้านนั่นแหละค่ะนี่ทุ่งนงทุ่งนาก็จะกลายเป็นสีขาวนะคะต้นมงต้นไม้ก็จะเป็นสีขาวมีหิมะเกาะนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นหิมะแบบเปียกๆอยู่เพราะว่ายังตกใหม่ๆนะคะยังตกอยู่ในช่วงตกอยู่ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าหลังจากที่ก็ตกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟ้าเปิดฟ้าโปร่งนะคะแต่ว่าอุณหภูมิต่ำตอนนั้นแหละหิมะจะกลายเป็นน้ำแข็งนะคะก็จะยากต่อการเดินทางกับรถเดินอะไรแบบนี้เพราะพอมันเป็นน้ำแข็งปั๊บมันก็จะลื่นใช่ไหมคะอันนั้นอ่ะมันจะยากแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็วันนี้ก็หิมะตกไม่ได้เยอะมากนะคะนี่เห็นไหมเพื่อนก็ไม่ได้แบบมองไม่เห็นอะไรประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นชีวิตของคนเมืองหิมะนะคะก็จะต้องฝ่ายมาไปทำงานแบบนี้ปีนึงก็จะมีอยู่หลายครั้งอยู่นะคะบางทีก็แบบตกหนักเลยกว่านี้อันนี้เป็นแค่ช่วงเริ่มฤดูกาลนะคะเป็นหิมะแรกแต่ว่ายังไม่หยุดแรกมา2วัน3วันนะคะก็ส่วนมากหิมะก็จะตกประมาณ3วันนี่แหละค่ะตามแบบเอาหนักๆอ่ะนะนี่ค่ะบนรงบนรถก็จะมีหิมะนะคะถ้าจอดไว้นานๆค่ะก็จะมีหิมะสะสมบนรถเราก็จะรู้ว่าตกหนาแค่ไหนนะคะจะตกโอ้โห50เซนอะไรแบบนี้นะคะถ้าดูพยากรณ์อากาศก็จะบอกเป็น30เซน50เซนก็คือความหนานะคะ100เซนอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้วตกสะสมไปนานๆเนี่ยค่ะมันก็อุณหภูมิมันไม่ได้ร้อนมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนกว่าฤดูใบไม้ผลินะคะนี่ก็เริ่มเข้ามาในเขตชุมชนแล้วค่ะการก็ไปทำงานที่ในตัวอำเภอนะคะก็โชว์เซสไฟก็เป็นท่อน้ำมันจะมีน้ำพุ่งออกมาแล้วเป็นน้ำอุ่นค่ะทำให้มีมะละลายนะคะบรรยากาศตรงนี้ตกเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่าโอ้ยแน่
ในอำเภอก็นี่จะเป็นแบบว่าในอำเภอแบบในดาวทาวน์นะหิมะก็จะแบบนิดเดียวนะคะไม่เยอะเพราะว่าการใช้พลังงานมันเยอะนะคะมันเกิดความร้อนมันก็จะค่อยมีหิมะค่ะมีน้อยไม่เหมือนทางแบบว่าฝั่งบ้านนอกภูเขาอะไรประมาณนี้นี่ก็ขับมาทางนี้ไปได้หลายทางนะคะแต่ว่ามาทางนี้ดีกว่านะว่าถนนใหญ่อัดถนนใหญ่ที่มันเป็นถนนจากโตเกียวไปเมืองใหญ่อะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดรถติดได้นะคะแล้วก็เลยมาสายโลคอลนะคะสายทางลัดเพราะว่าญี่ปุ่นถนนเยอะมากเลยนะคะไปได้หลายทางแล้วแต่จะเลือกเอาและเรารู้จักทางหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางที่ยังไงอะถ้าไปในเมืองก็จะมีแค่ทางเดียวเนาะอาจจะรถติดから新潟に流れてくる。